ใช่หรือเปล่าเนี่ยเอาไงลุงเดี๋ยวจะดูสัญลักษณ์ตัวเองหน่อยเอาภาพมาอย่างนี้ดูสิทำไมภาพไม่เหมือนกันนะตอนนี้ ลูกน้องค่าเวลาหนูก็อากาศแบบโลสปีดคือการเคลื่อนที่ซอยเท้าเหยาะเหยาะแยะแยะไปข้างหน้าช้าๆและสม่ำเสมอหลังจากที่หนูทำหนูสังเกตหลายครั้งว่าเวลาหลับตาลงหายใจช้าๆในตาจะเห็นเป็นภาพเส้นใหญ่และเหมือนพุ่งไปข้างหน้าและพุ่งไปข้างหน้าซึ่งตรงกลางมีจุดศูนย์กลางค่ะแบบนี้คืออะไรคะคุณละคุณขวัญใจเหรอคุณขวัญใจเหรอโอเคว่ากันลองฟังดูซิว่าแล้วลูกจะตอบว่าไงดีเวลาหนูกำลังอากาศแบบโลสปีดก็แปลว่างับแบบช้าๆคือการเคลื่อนที่ซอยเท้าเหยาะๆไปด้วยไปข้างหน้าช้าๆและสม่ำเสมอหลังจากที่ทำหนูก็สังเกตหลายครั้งว่าเวลาหลับตาลงหายใจช้าไม่ได้แบบลุงจะตอบแบบกระบวนการได้ไหมเนี่ยเพราะว่าในการหายใจคือการรับอากาศเนี่ยมันจะเกิดการเผาผลาญมันจะเกิดความร้อนขึ้นมานะครับและความร้อนที่ว่านี้มันไม่ไปไหนหรอกครับมันส่งไปตามกระแสเลือดโอเคนะมันไปตามเส้นเลือดแหละมันจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใดๆก็สุดแท้แต่หนึ่งในนั้นก็เรียกว่าเส้นเลือดฝอยอยู่ในตาของเรานั่นแหละครับนะอยู่ในตาเราเส้นเลือดฝอยเพราะการที่ไปเห็นเส้นดำๆน่ะมันก็เป็นอย่างนี้ได้ไหมคือมันไปคลีนทำความสะอาดเซซะว่าถ้าเลือดน่ะมันดำนะมันก็เห็นเป็นเส้นสายถ้าหากว่าตัวเลือดดำนั้นถูกการถูกไอ้เจ้าพลังงานที่ว่าเนี่ยพลังงานที่ได้มาจากการอากาศคือพลังงานความร้อนนั่นแหละครับมันก็ไปละลายตัวที่มันดำๆเลือดดำนั้นซะเห็นไหมมันก็กลายเป็นเลือดแดงก็มีอยู่แค่นี้คำถามทีหนึ่งถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดอย่าไปสงสัยเลยดีแล้วที่เห็นเป็นเช่นนั้นหลังจากนั้นถามว่าตาสว่างไหมล่ะเนี้ยหรือว่ามันขัดมันเคืองมันขัดมันเคืองไหมมันเจ็บมันปวดไหมถ้าไม่ขัดถ้าไม่เคืองถ้าไม่เจ็บถ้าไม่ปวดรอวันที่มันจะสว่างจ้าเองนะคุณขวัญใจนะครับโอเคนะตกลงไม่มีข้อเสียจบไหมครับนะครับตามดูตามรู้ต่อนะครับคุณขวัญใจนะจ๊ะนะจ๊ะเอา